ไปไหนก็ไม่รู้โอเคเริ่มต้นใหม่ปืดเอามีไผ่ส่งอะไรมาให้อีกไหมหรือเปล่ามีก็จะได้แจ้งเพื่อโปรดแทรกนะครับโอ้ยส่งมาให้เยอะเลยแล้วเนี่ยลุงก็มีเวลาให้ดูเลยรู้ก่อนฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไม่มีคนก็ส่งมาให้โอ้โหวันนี้เมฆหมอกเยอะนะเนี่ยโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปฟังสักหน่อยไหมเนี่ยรู้ก่อนฉีดวัคซีนต้านโคโรนาหลายประเทศมีความคืบหน้าลองฟังกันเนาะหลายประเทศโอเคนั่นแปลว่ามันเรื่องราวนอกประเทศแล้วเนาะฟังซะหน่อยฟังเขาโปะมีบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ๆที่มีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ด้วยกัน4บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ Moderna AstraZeneca แล้วก็ Sinovac นะครับซึ่งทั้ง4บริษัทนี้นะครับมีการกระจายวัคซีนให้ทั่วโลกได้มีการทดลองใช้กันแล้วแต่ว่ามีข้อแนะนำออกมาจากทาง Oxford นะครับบอกว่าการฉีดวัคซีนระยะห่างระหว่างจากวัคซีนเข็มแรกไปถึงวัคซีนเข็มที่2สามารถทิ้งห่างกันได้นะครับได้ถึง12สัปดาห์12สัปดาห์ก็คืออยู่ที่ประมาณ3เดือนจากปกติก่อนหน้านี้ที่มีข้อแนะนำอยู่ที่ประมาณ3ถึง4สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคือรูปแบบของวัคซีนตอนนี้นะคะจำเป็นจะต้องฉีด2เข็มหรือว่า2โดสเหมือนกันนะคะของทุกบริษัทเลยค่ะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมด้วยซึ่งระยะห่างที่ว่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนได้ด้วยที่สำคัญนะคะการเว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีนก็จะช่วยประวิงเวลาค่ะในการผลิตวัคซีนออกมาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้เราจะไปเจาะไปขยายกันดูนะคะจะดูวัคซีนของ4บริษัทยักษ์ใหญ่หลักๆที่ว่านี้นะคะว่ามันมีลักษณะการผลิตของวัคซีนแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปเจาะไล่เรียงกันเลยค่ะก่อนที่คนไทยจะมีโอกาสได้ทดลองใช้สำหรับกลุ่มแรกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลและก็รับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นะครับค่อยๆไปดูนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทางงานวิจัยของทาง FDA หรือว่าสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติของสหรัฐนะครับที่ร่วมกับวารสารทางการแพทย์มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วก็สอดคล้องกับการที่หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาภาคกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ยงผู้วรวรรณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีการอนุญาตให้ใช้ในมนุษย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินซึ่งถูกผลิตโดย4บริษัทยาชื่อดังนะครับของโลก4บริษัทจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเริ่มต้นกันที่วัคซีนของทางไฟเซอร์กันก่อนนะครับวัคซีนของทางไฟเซอร์นั้นเป็นวัคซีนชนิด mRNA ต้องฉีด2ครั้งเหมือนกันนะครับ2เข็มห่างกันก็คือ21วันวัคซีนของทางไฟเซอร์ต้องถูกเก็บในอุณหภูมิเฉพาะก็คือลบ70องศาข้อดีก็คือสามารถทำได้ง่ายและสามารถผลิตได้จำนวนมากเนื่องจากว่าทำขึ้นในโรงงานมีสารสำคัญที่กระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายได้สูงแต่ข้อเสียก็คือลักษณะที่มีการใช้ก็คือ mRNA นั้นเป็นชนิดที่สลายตัวได้ง่ายและต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำมากๆดังนั้นมันมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งและก็การย้ายวัคซีนไปในแต่ละจุดซึ่งต้องอยู่ในอุณหภูมิถึงลบ70องศามีอาการข้างเคียงที่พบได้มากก็คือเช่นมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามมาส่วนผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงและพบในระหว่างการทดลองก็คือมีอาการไส้ติ่งอักเสบหรืออาจจะบาดเจ็บจากการฉีดที่ไหลได้นี่คือวัคซีนของทางไฟเซอร์มาถึงบริษัทที่2ก็คือ Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนกันต้องฉีด2ครั้งนะครับแต่ว่าห่างกว่าของทางไฟเซอร์ก็คือเข็มที่1กับเข็มที่2ห่างกัน28วันและต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิลบ20องศาอาการข้างเคียงที่มีการพบในระหว่างการทดลองก็คือคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงมาถึงวัคซีนตัวที่3เป็นวัคซีนของทางอังกฤษนะครับซึ่งเป็นการทดลองวิจัยพัฒนาร่วมกันของทาง AstraZeneca กับทาง Oxford เป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์
ที่ใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อให้เชื้อที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายส่งสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เข้าไปจับในเซลล์ของมนุษย์และก็จะทำให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีขึ้นมาวัคซีนของทาง AstraZeneca ที่ร่วมกับทาง Oxford นะครับก็จะฉีดห่างกัน2ครั้งเหมือนกันระยะเวลาห่างกันอยู่ที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์ระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2ข้อดีของวัคซีนของที่นี่นะครับก็คือสามารถผลิตได้จำนวนมากผลิตได้ง่ายเพราะทำจากโรงงานโดยตรงมีความคงทนมากกว่าสามารถเก็บอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิความเย็นทั่วไปก็คือประมาณ 2-8 องศาราคาไม่แพงส่วนอาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้ก็คืออาการไขสันหลังอักเสบสำหรับบางคนนะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นวัคซีนของจีนที่มาจากบริษัทซิโนแวคค่ะตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะก็คือเอาเชื้อของเจ้าเชื้อที่ว่านี้ที่มันตายแล้วเนี่ยเอามาผลิตเอามาทำเป็นวัคซีนค่ะก็คือใช้หลักการเดียวกันกับวัคซีนที่ทำมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนโปลิโอพิษสุนัขบ้าต่างๆแบบนี้นะคะลักษณะการฉีดก็คือฉีด2ครั้งแล้วก็ห่างกันประมาณสัก 2-4 สัปดาห์ค่ะจะเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นได้นะคะข้อดีก็คือว่าเป็นลักษณะของการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยเพราะว่าเชื้อตายเนี่ยมันสามารถให้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ภูมิคุ้มกันต่ำก็สามารถฉีดได้นะคะส่วนอาการข้างเคียงรุนแรงในการทดลองตอนนี้ยังไม่ได้มีการรายงานเพราะฉะนั้นประเภทของวัคซีนค่ะที่แต่ละบริษัทผลิตขึ้นมาจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าหลักๆเทคโนโลยีของวัคซีนต้านโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยมีทั้งแบบ DNA แล้วก็แบบ mRNA ด้วย mRNA เนี่ยเป็นลักษณะของการตัดต่อสารพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้คำแนะนำระยะเวลาของการฉีดวัคซีนในช่วงวัคซีนที่ตอนนี้เนี่ยผลิตยังไงก็เรียกว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรทั่วโลกค่ะทางบริษัท AstraZeneca ที่เขาทำการผลิตวัคซีนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะก็ให้คำอธิบายบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะขยายระยะเวลาคือยืดเวลาของการให้วัคซีนโดสที่2หรือว่าเข็มที่2ออกไปได้ยาวนานกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตัวของ AstraZeneca เองซึ่งกำลังจะมีใช้ในประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะคือจะสามารถรอการฉีดเข็มที่2ได้นานถึง12สัปดาห์หรือว่าประมาณสัก3เดือนเลยนะคะคือการฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการทำให้ร่างกายเห็นแอนติเจนเป้าหมายครั้งแรกก่อนในที่นี้มันก็คือโปรตีนสไปค์ของไวรัสโควิด-19 นั่นเองค่ะพอร่างกายเห็นแอนติเจนชัดเจนนะคะก็จะเริ่มสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนนั้นโดยเซลล์ที่เรียกว่า B เซลล์หรือว่าเม็ดเลือดขาวนี่แหละค่ะแต่ว่า B เซลล์ของเราจะสร้างแอนติบอดีได้ปริมาณไม่มากนักประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะอยู่กับเราไม่นานหรือว่าเรียกว่าภูมิมันอาจจะตกไวนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายได้รับการกระตุ้นยาหรือว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ในเข็มที่2ตามฉีดซ้ำเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่าเป็นการบูสต์ B เซลล์นะคะก็คือจะกระตุ้นซ้ำทำให้ร่างกายสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีออกมาได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญค่ะความสามารถในการจับกับแอนติเจนหรือว่าตัวไวรัสก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญระดับประมาณสัก100ถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวซึ่งจากข้อมูลที่เขาทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่3เนี่ยบ่งชี้เอาไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนเข็มแรกกับวัคซีนเข็มที่2ขยับออกไปให้มันนานขึ้นจะยิ่งดีมากขึ้นค่ะประสิทธิภาพของวัคซีนในการกระตุ้นแอนติบอดีหลังการฉีดยาหรือว่าฉีดวัคซีนเข็มที่2เข้าไปมันจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะนี่คือข้อดีอีก1ข้อนะครับนอกเหนือไปจากการแก้ปัญหาการขาดแคลนสต็อกของวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกบอกว่าหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วกลัวว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนเข็มที่2ในเวลาที่ใกล้กันก็อาจจะทำให้วัคซีนกระจายได้อย่างไม่ทั่วถึงและมีไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นจากผลงานการวิจัยนะครับในรายงานยังระบุว่าเบื้องต้นวัคซีนต้านโควิด-19 อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะของภูมิแพ้ในร่างกายหรือว่าบุคคลที่ต้องรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจจะไม่เหมาะที่จะรับวัคซีนในช่วงแรกรวมไปถึงคนที่มีร่างกายมีภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องรำคาญอย่างพี่ผมว่าท่านรำคาญนะผมก็เริ่มรำคาญเหมือนกัน
ไม่มีข้อสรุปหรอกครับผมว่าจะมีของเล่นกันอีกประมาณ50ปียังไม่จบจริงไวรัสโคโรนาตัวเดียวนี่50ปีนะ50ปีนะครับจำภาษาลุงไว้หน่อยก็แล้วกันจะวุ่นตรงนี้แหละครับลุงกำลังง่วนหาเลยรู้ไหมในหนังสือเนี่ยโฟตอนลุงพูดเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงฟังดี